อ่ะมาเรามาเริ่มกันฮะก็อันนี้เดี๋ยวเราก็ตอบคำถามกันไปเนาะเรารู้ไหมว่าวิธีตอบคำถามในพวกเนี้ยในแบบวิทยาศาสตร์อะต้องตอบยังไงถึงจะได้คะแนนเต็มฮะรู้ป่ะไม่รู้อ่ะถ้าไม่รู้เดี๋ยวพี่บอกไม่แน่ใจได้ฟังที่พี่บอกแล้วเดี๋ยวลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับใช้ได้ก็ใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะวิธีตอบคำถามให้ได้คะแนนเต็มเนี่ย1เราต้องตอบคำถามให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์เขาถามตอบคำถามให้ตรงเช่นเขาถามว่าตัวเลขคือเท่าไหร่มันจะสูงหรือว่ามันจะต่ำมันใช่หรือไม่ใช่โอเคไหมตอบไปเลยให้ตรงข้อที่1นะข้อที่2ให้เหตุผลครับผมให้เหตุผลว่าทำไมค่ามันถึงสูงเพราะอะไรทำไมค่ามันถึงต่ำเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนให้ก่อนนะ1ก็คือตอบคำถามเลยตอบคำถามนะครับ1ตอบคำถามนะ2ให้เหตุผลนะครับนะครับ3ล่ะ3หลังจากที่เราตอบคำถามแล้วเราให้เหตุผลแล้วเรายกตัวอย่างครับผมยกตัวอย่าง4ฮะหลังจากที่เรายกตัวอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สรุปครับผมสรุปคือเรื่องบางเรื่องมันสรุปได้ถูกป่ะมันมีข้อสรุปเพราะฉะนั้นดังนี้อะไรอย่างเงี้ยสรุปอันสุดท้าย5นะถ้าตอบครบ5ข้อต้องคะแนนเต็มแน่ๆเลยให้วิธีคิดครับอาจจะเป็นวิธีคิดของเราอ่ะว่าเรามีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรในฐานะที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าในฐานะที่ครับผมครับผมนะฮะเรามีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรเรามีวิธีคิดเพิ่มเติมอย่างไรอย่างเงี้ยเอามาใช้ได้โอเคไหมนะฮะ5ข้อนะครับถ้าเราตอบได้ครบ5ข้อแล้วครูไม่ให้คะแนนเต็มเนี่ยนะแล้ววงเล็บว่าเราตอบถูกเนี่ยนะเราต้องกลับไปบอกครูเลยว่าผมต้องตอบอะไรเพิ่มอ่ะถึงจะได้คะแนนเต็มนะพอ5ข้อนี้คือมันครบละนะฮะครบละใช้ได้กับข้อสอบที่เป็นข้อเขียนอย่างเงี้ยล่ะครับตั้งแต่ตอนเนี้ยจนถึงเรียนมหาวิทยาลัยเลยโอเคโดยเฉพาะตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะข้อที่4กับข้อที่5เนี่ยสำคัญมากๆนะครับข้อที่4กับข้อที่5เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ตามตำรามันเป็นการที่เราต้องเอาตำราไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะฮะในชีวิตจริงประมาณนั้นโอเค